ับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 นถึง10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่14มิถุนายน2559สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับพี่ค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาเปิดหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีในเบรกที่1ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานอุปสมบทหมู่ที่พวกเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับหลายท่านสนใจแล้วก็แสดงความจำนงอยากจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยก็โมทนาบุญนะครับก็กิจกรรมดังกล่าวนี้ก็คือจากทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็ขอเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ครับโดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับงานก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมในช่วงต้นเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับพิธีการก็คือช่วงประมาณบ่าย2โมงเนี่ยจะเป็นการปลงผมนาคนะครับและในเวลา16นาฬิกานั้นจะเป็นพิธีอุปสมบทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เบอร์ที่ขึ้นนี่เป็นของท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดโดยตรงเลยนะ0851307270ซึ่งงานนี้ก็จะมีอยู่2ส่วนค่ะ1เลยใครที่อยากจะอุปสมบทอาจจะขาดปัจจัยอาจจะขาดทุนทรัพย์ก็สามารถแสดงความจำนงได้และ2ครับใครมีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทเนี่ยก็แจ้งความจำนงได้เช่นเดียวกันก็คือรูปละ 3,000 บาทสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพครับนะคะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดนะหรือว่าแจ้งความจำนงได้นะคะแต่ว่าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการบวชเองก็ตามเนี่ยแบบนี้อานิสงส์ผลบุญที่เราได้เนี่ยคืออย่างไรบ้างนะคะก็หนึ่งเลยนะเขาบอกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูงนะคะแล้วก็จะได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาค่ะครับแล้วก็จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลครับและที่สำคัญย่อมเป็นผู้ทรงความจำดีมีปฏิภาณว่องไวมีสติปัญญาเฉียบแหลมครับแล้วก็ได้ยินเสมอนะคะเขาบอกว่าเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมมนุษย์ก็รักนะเทวดาก็รักเป็นที่นับถือของเรามนุษย์แล้วก็เทวดาด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอาชีพกิจการต่างๆเนี่ยก็มีเป็นการเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงตลอดไปค่ะครับแล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูหมู่มารทั้งหลายรวมไปถึงส่งเสริมในแง่ของสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสมส่วนสง่างามค่ะแล้วก็สำหรับนะคะใครที่บอกว่าในเรื่องของกรรมต่างๆหรือว่ากิเลสต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการบรรเทานะบรรเทากรรมได้นะคะเจ้ากรรมนายเวรเองก็ได้มีโอกาสได้มารับบุญกุศลตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่ากรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้หมดซะทีเดียวแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำบุญมันก็สามารถบรรเทาทุเราไปได้บ้างนะคะอย่างน้อยๆอยากจากหนักมันก็กลายเป็นเบาไปได้นะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์อันนี้คือเป็นส่วนภาพรวมนะของการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทแต่ว่าเมื่อว่าในเรื่องของอานิสงส์นั้นคือของทางหลักธรรมพุทธศาสนาแต่ว่าอานิสงส์ของการที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกับตัวเราเองในเรื่องของสภาพจิตใจนะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญจะมากจะน้อยก็ตามเนี่ยมันรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยสดชื่นขึ้นมีความปลื้มปิตินะคะจากความรู้สึกที่เวลาเราตึงเครียดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลาเราเข้าวัดไปเนี่ยมันจะสงบโดยไม่รู้ตัวจริงๆและที่สำคัญอันนี้คือกรณีสมมุติว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพอุปสมบทและเกิดพระภิกษุที่เราให้การสนับสนุนนั้นเนี่ยศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับนะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะใครที่สนใจโทรเข้าไปสอบถามได้นะคะหรือว่าที่จะไปแจ้งความจำนงก็โทรไปที่ทางวัดได้เลยนะคะวัดท่าบันเทิงธรรมนั่นเองแล้วก็ช่วงนี้เราเห็นหลายๆที่
หลายๆวัดก็เหมือนกันที่มีการอุปสมบทหมู่แบบนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลแบบนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะวางแผนดวงชะตาตัวเองนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างค่ะอังคารที่14มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน7ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องใจแข็งหน่อยในเรื่องเงินทองๆนะครับหากมีใครมาขอหยิบขอยืมเพราะมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียความรักก็เช่นเดียวกันอย่าเผลอไผลทำอะไรตามใจตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วส่วนเรื่องของงานวันนี้เขาบอกว่าประจบประแจงบ้างเล็กๆทำแต่พองามนะครับเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ต้องใจแข็งปฏิเสธนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับคนเราถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยบางครั้งมันเสียขวัญหมดกำลังใจนะฉะนั้นวันนี้ต้องมีความหนักแน่นครับไม่มีใครดีทุกวันสภาพคล่องเวลาติดขัดให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่คุ้นเคยครับมิตรเก่าสหายเดิมก็ใช่ส่วนความรักเน้นคู่ที่มีปัญหามานานวันนี้ผมอยากให้หาโอกาสปรับความเข้าใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของงานนะครับทำดีไม่ได้ดีเป็นไปได้ครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ต้องรู้จักเก็บรักษาความลับให้เป็นภารกิจบางอย่างหรืองานบางประเภทมันยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกเรื่องนะครับสภาพคล่องยังพอมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีปัญหาครับทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนส่วนความรักวันนี้ถ้าได้เจอดีมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้ต้องเก็บรักษาความลับบ้างนะครับสีฟ้าเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นในเรื่องของบุคลิกภาพใครบอกไม่สำคัญสำคัญนะฮะการแต่งกายก็ดีการเจรจาภาทีก็ใช่เพราะวันนี้มีโอกาสต้องพบปะผู้คนต้องเข้าสังคมครับสภาพคล่องทายดีวันนี้มีโอกาสได้เริ่มทำธุรกรรมแบบใหม่ๆซึ่งมีเกณฑ์จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจด้วยนะครับความรักจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแข็งแรงขึ้นวงเล็บอย่าทำในสิ่งที่ผิดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าเสน่ห์เรื่องงานเป็นหลักนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเหนื่อยหน่อยฮะพฤษภวันนี้ขาดแขนขาบริวารคนรู้ใจคนทำธุรกิจวันนี้ก็มีเกณฑ์ต้องแข่งขันกับคนที่เบอร์ใหญ่กว่าเราแต่สภาพคล่องวันนี้หาโอกาสนะครับบริจาคให้ทานมากน้อยตามกำลังเพื่อสร้างทานบารมีครับแต่ความรักหัวใจไม่เด่นแม้ตัวไม่ไกลแต่ใจก็ห่างครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะก็จริงวันนี้พฤษภครบทุกเรื่องนะผมฝากระวังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับรอให้เวลาผ่านไปสักระยะแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดในสัมผัสแรกก็ได้เงินทองสอดคล้องกับเรื่องของงานครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบคว้าให้พิจารณาข้อดีข้อเสียความรักทายดีครับความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนโสดถ้าเชื่อมั่นก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทอง
ราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำนะเพราะบริวารและคนรอบข้างเนี่ยถึงจะมีแต่ก็ไม่ค่อยได้ดังใจหรอกครับเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้เงินแก้ไขปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนความรักไม่เด่นนะฮะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสตุ้งสตังสำคัญที่สุดวันนี้สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะครับและที่สำคัญตัวคุณเองนั้นวันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีในส่วนของการทำงานสภาพคล่องยังพอได้โดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักดีสำหรับคนโสดครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะวันนี้มีเกณฑ์รักใหม่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะการควบคุมอารมณ์ตัวเองสำคัญนะการควบคุมกิเลสก็จำเป็นหนักแน่นสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้เน้นการทำงานเชิงรับนะอนุรักษ์นิยมก็ใช่ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับเพราะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านสภาพคล่องก็ไม่เด่นตัวเองก็ไม่สู้ดีครับและวันนี้อาจจะต้องแบกรับภาระของบรรดาญาติพี่น้องความรักเวลามีปัญหาอะไรมองตัวเองครับลดอัตราลงก่อนโสดถึงมีผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่ถูกใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอนุรักษ์นิยมนะครับคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องของการทำงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้การลงมือปฏิบัติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดระวังจะช้าไม่ทันการนะครับสภาพคล่องกับด้านกับเรื่องของงานไม่เด่นวันนี้ไม่ต้องรีบนะฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนและที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคิดอะไรให้รีบลงมือปฏิบัตินะแต่ความรักของชาวราศีตุลวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่เนี่ยมองไกลๆหน่อยวันนี้ใส่สีดำนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอีกหนึ่งราศีครับวันนี้พิจิกระวังอุบัติเหตุนะตอนนี้อังคารกับเสาร์ก็ทับลัคนาอยู่ด้วยงานอย่ามีปัญหากับใครดีที่สุดฮะเพราะวันนี้คุณอยู่คนเดียวไม่ได้คุณต้องอาศัยคุณต้องพึ่งพาคนอื่นสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็จะดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมคนโสดให้ระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หลอกใช้คนมีคู่ระวังทุกใจเพราะบุตรหลานอย่างที่เรียนฮะวันนี้พิจิกเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะภาพรวมในเรื่องของงานสอบผ่านนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทีมคนที่มีบริวารวันนี้หยิบจับอะไรสำเร็จนะครับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันเมื่องานดีเงินก็โฟลว์ครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าความรักอย่าเห็นแค่ตัวครับต้องรู้จักเสียสละนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมภาพใหญ่ดีกว่านะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลโสดก็อย่าไปแย่งรักใครกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ